ัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Pinawater นะคะในเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะคะเราได้ไปสอยน้อง iPhone 12 Pro Max มาเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะก็ต้องทำ What's on my iPhone กันซะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า iPhone 12 Pro Max ของนัทเนี่ยมีแอปอะไรข้างในบ้างเอ๊ะมีอะไรน่าสนใจต่างๆมาอัปเดตกันบ้างต้องบอกเบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ก่อนต่างๆเนาะอันนี้คือ iPhone 12 Pro Max นะคะนัทซื้อมา 256GB เป็นสีซิลเวอร์เนาะมีคนถามเยอะมากว่าทำไมถึงเลือกสีนี้ส่วนตัวนะทุกคนนะเป็นคนชอบเปลี่ยนเคสบ่อยรู้สึกว่าโทรศัพท์สีนี้มันสามารถเข้าได้กับทุกเคสที่จะเอามาใส่โดยเฉพาะเคสใส่ก็จะเข้าเหมือนกันแบบเอาชอบเอาสติ๊กเกอร์มาแปะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกสีนี้มานะคะแล้วก็ถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักมากนะทุกคนคือนะน่าจะเป็นคนที่ใส่กิ๊บต็อกด้วยตลอดนะคะเพราะว่ามันช่วยถือได้แบบสบายมือมากขึ้นซึ่งนะเราเป็นคนที่แบบรักกิ๊บต็อกมากทุกคนติดทุกเคสนะคะพยายามหาที่มันเข้ากันแล้วก็มาติดทุกอันแล้วก็ขอพูดเสริมอีกนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีหลายคนสงสัยเรื่องเลนส์กล้องนะคะเพราะว่าเลนส์กล้องเขาค่อนข้างนูนออกมาจากตัวเครื่องนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาหาซื้อเคสอะนัดแนะนำว่าให้ซื้อเคสที่ขอบตรงเลนส์กล้องเขายกขึ้นมา1ระดับนะคะมันจะได้แบบช่วยป้องกันหรือว่าถ้าเกิดอย่างนั้นก็คือไปติดฟิล์มใส่เลนส์มาเลยก็คือปิดทึบทับหมดเลยนะคะไม่ได้เว้นช่องรูเลนส์ทำความสะอาดตรงนี้แทนแล้วก็หายห่วงเรื่องแบบเดี๋ยวเลนส์ไปกระแทกต่างๆมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันนะคะวอลเปเปอร์ของนัดจะเป็นรูปน้องคนนี้เลยก็คือน้องสนุปปี้นะคะเจอมาจาก Pinterest น่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะแนบเป็นลิงก์ใน Pinterest ไว้ให้นะคะแล้วถ้าเกิดเราเปิดมาปุ๊บหน้าโฮมของนัดคือมีเท่านี้ค่ะทุกคน1แล้วก็2แค่นี้เลย1 2ง่ายๆนะคะเพราะว่าแอปที่เหลือเอาไปใส่ในไลบรารีหมดแล้วเพราะว่าจริงๆใช้หลักๆก็จะมีแค่นี้เลยนะคะแล้วนัดก็แบบไม่ได้จัดกรุ๊ปของแอปให้มันมาอยู่ในหน้าโฮมสักเท่าไหร่ก็คือถ้าเกิดอยากจะเสิร์ชหาอะไรเราไปเสิร์ชในไลบรารีเลยอย่างหน้าโฮมอันนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีวิดเจ็ตอยู่แค่อันเดียวก็คือด้านบนสุดเป็นตัวคาเลนดาจากแอปชื่อว่ามินิมันนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำกันแล้วก็นัดไม่ได้แบบไปหารูปไอคอนมาเปลี่ยนอะไรเลยจริงๆเราก็อยากเปลี่ยนแหละแต่ว่าส่วนตัวนะคะเป็นคนที่เปลี่ยนแล้วจะจำไม่ได้ว่ารูปนี้มันแทนเป็นแอปอะไรนะทำให้เราก็ต้องมานั่งเพ่งชื่อใต้แอปอยู่ดีว่าคือแอปอะไรนะนั่นฉันก็เลยไม่เซตละกันก็เลยเป็นออริจินัลแอปแบบนี้เราจะมีปฏิทินแล้วก็มีพวก Gmail อะไรต่างๆนะคะมีตรงนี้เป็นกล่องเซตติ้งที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มี YouTube Studio Facebook แล้วก็แน่นอนว่า Shopee นะคะได้อยู่หน้านี้เพราะว่าน้องได้ใช้บ่อยมากแต่ว่าที่บ่อยยิ่งกว่าจะอยู่ข้างล่างนะคะก็คือมี LINE Instagram YouTube แล้วก็ Safari เนาะหน้าต่อไปอันนี้ก็คือจะมี1กลุ่มที่นัดจัดกลุ่มแอปไว้ก็คือเป็นโซนธนาคารต่างๆเนาะให้เขาแบบอยู่เป็นสัดเป็นส่วนจะมี Spotify Pinterest Netflix LINE TV นะคะนัดเอาไว้ดูชินจัง คือเราดูโดเรมอนจนจบหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรตอนกินข้าวดีนะคะก็เลยได้ข้อสรุปว่าน้องชินจังก็เลยมาดูชินจังใน LINE TV นี่เองน่ารักมากนะคะแบบโอ้ย้อนวัยเด็กหวานๆมากอันนี้เป็นแอปที่พยายามจะทำให้ได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเขาเป็นแอปที่แบบคอยติดตามอารมณ์ความรู้สึกของเราซึ่งชื่อว่า Mooda ก็จะเป็นน้องในลักษณะประมาณนี้คือเราสามารถกดเครื่องหมายบวกด้านล่างแล้วก็มันจะมีแบบในหน้าน้องในลักษณะต่างๆให้เราเลือกว่าเอ้ยวันนี้เราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเราเลือกก็ได้ว่าวันนี้เรารู้สึกแฮปปี้มากเลยเราก็เลือกหน้าน้องยิ้มนะคะแล้วก็พิมพ์ไปว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยใส่อีโมจิปุ๊บน้องก็จะไปถูกรวมอยู่ในปฏิทินด้านบนแบบนี้นะคะก็คือเป็นประจำวันนั่นเองเราจะได้เห็นภาพรวมว่าเดือนนี้เรารู้สึกแบบอะไรมากที่สุดมันก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็มาสรุปตัวเองในแต่ละวันอะไรแบบนี้หมดหน้าโฮม2หน้าของนัดแล้วแต่ก็อยากจะให้ข้ามมาดูในไลบรารีนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็มีแอปที่น่าสนใจแล้วเขาก็จัดไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้จะมีแอปบางอันที่นัดเคยพูดไว้บ้างแล้วนะคะใน11 Pro อันนั้นก็คือเคยทำไว้ส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็น่าสนใจเพราะว่าเราจะไม่ได้พูดแอปซ้ำกันอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือตอนนี้มีหมอชนะด้วยในนี้เนาะอันนี้ที่อยากแนะนำก็คือ Good Note นะคะมีหลายๆคนถามว่าเห็นว่า Good Note อ่ะมันมีให้โหลดในแบบฉบับ iPhone ด้วยมันเขียนได้ไหมมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะทุกคนอย่างอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็น Digital Planner ของทางร้านนะคะฟังก์ชันต่างๆเขาก็จะย่อให้เราเป็นแบบมินิแต่ว่ายังสามารถใช้ได้แบบทุกอย่างเลยถ้าใครจะเขียนอะไรต่างๆนี่ก็คือเขียนได้เลยนะคะนี่แบบนี้คัสตอมสีจิ้มเองอะไรเงี้ยได้หมดเลยเขียนลงไปได้เลยซูมเข้าซูมออกได้หมดเลยถามว่าไฮเปอร์ลิงก์ใช้ได้ไหมตรงปากกามุมบนขวานะคะถ้าจิ้มไปแล้วแล้วเอามาจิ้มตรงแท็บด้านข้างสามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนนี่
ก็จะกลายเป็นที่เราจดๆไว้เนี่ยแหละพิมพ์แทนก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีตัว text เป็น box อย่างนี้ให้พิมพ์เนาะดูฟอนต์ดูอะไรต่างๆคือได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถใช้พวก digital planner ในโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะทุกคนนัดว่ามันก็มีประโยชน์ถ้าเกิดแบบเราซิงกันไว้อะไรกันไว้แล้วเราเอามาอ่านหนังสือติวสอบเราออกไปข้างนอกเอามานั่งดูว่าเราจะสรุปอะไรไว้บ้างอันนี้ก็จะเป็นสรุปของนัดในช่วงประมาณน่าจะประมาณปี2ปี3ได้นะคะเป็นแบบ one night miracle ในการจดสรุปมาอันนี้ก็จะเป็นในโซนโซเชียลมีเดียก็จะมีแบบเป็นพื้นฐานแอปที่เป็นโซเชียลเลยถ้าเกิดข้ามมาดูฝั่งนี้อันนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นโซนครีเอทีฟของนัดเองไม่ว่าจะเป็นพวกการตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปอะไรต่างๆโซนนี้หมดเลยจะแนะนำกันนะคะที่แบบน่าสนใจก็จะมีตัว CapCutนี่เป็นแอปตัดต่อที่มีสติกเกอร์ที่เคลื่อนไหวได้ตัวจิ๊บอะทุกคนน่ารักมากสมมุตินัดเอาคลิปเข้ามานะคะแล้วก็อยากจะแอดสติกเกอร์เข้าไปใช่ไหมนี่ทุกคนดูสติกเกอร์โอ้โหน่ารักมากนัดรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นจิ๊บที่สวยอะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็กระดุกกระดิกอย่างเงี้ยไปเรื่อยเนี่ยดูดิสวยไหมล่ะก็เพิ่มเข้าไปนะคะให้น้องกระดุกกระดิกดูสิโซคิวมากจริงๆเวลาตัดต่อในเนี้ยที่นานอะไม่ใช่เพราะว่าใช้ยากนะแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกสติกเกอร์อะไรดีนายมีอะไรน่าสนใจอีกอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปแต่งรูปนะคะเวลาที่แอปเขายิ่งแอดมานะก็ลงหมดแหละเพราะอยากรู้ว่าเอ้ยแอปมันน่าสนใจจังเลยเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีอันนึงที่น่ารักชื่อว่า Loopsy อันนี้นะคะเป็นแอปสำหรับการสร้างภาพ3มิตินะคะที่แบบเนี่ยทุกคนเห็นมั้ยมันจะดูมีมิติขึ้นมานะคะโดยเราสามารถเอารูปเราเองนี่แหละแอดเข้าไปให้เขาทําได้เนาะแล้วก็มีแอปแต่งรูปอีกอันนึงที่ว้าวมากทุกคนชื่อว่า Lightleap นะคะแอปนี้นะคะมีไว้สำหรับเปลี่ยนท้องฟ้าทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากจนงงว่าเฮ้ยมันทำขนาดนี้ได้เลยอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดใครไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าฟ้าฉันไม่สว่างสวยเลยในการถ่ายรูปขอแนะนำน้องคนนี้นะคะเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนท้องฟ้าของคุณได้ค่ะเปลี่ยนแบบนี้เลยทุกคนแล้วมันแบบเนียนแบบคือเราเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าสีอะไรก็ตามนะคะฟิลเตอร์ของภาพมันจะแอบเปลี่ยนไปนิดนึงให้มันเข้ากับท้องฟ้าแบบนั้นๆก็คือมันเนียนอะตรงนี้สามารถปรับได้หมดเลยประทับใจมากอันเหมยตูหรออันเนี้ยเป็นแอปที่แต่งรูปแล้วก็แต่งวิดีโอได้น่ารักมากนะคะคือสติกเกอร์ของเขาอะน่ารักค่ะทุกคนที่นัดโหลดมาก็เพราะสติกเกอร์นี่แหละซึ่งเขาก็มีหลายอย่างมากนะคะถ้าเกิดแบบใครอยากดูเพิ่มเติมไปดูในช็อปของเขาก็ได้บางอันมันก็จะต้องเป็นแบบพรีเมียมด้วยหรือบางอันก็คือดูโฆษณาเขาจนจบเขาก็จะให้เราโหลดฟรีนะคะมันก็มีให้เราเลือกเยอะมากทั้งนั้นเลยดูดิน่ารักเนาะแบบเนี้ยเพิ่มกิมมิกให้รูปเนาะอันนี้คือแอปพรีคัวนะคะพรีคิวพรีคัวน้องมีความกิ๊บเก๋ตรงที่ว่าเขาจะมีเอฟเฟกต์วิดีโอที่แบบเราไม่ค่อยเห็นในแอปอื่นๆนะคะแล้วมันเท่มากได้ทั้งเป็นโฟโต้แล้วก็วิดีโออย่างบางทีที่เราจะเห็นว่าเขาชอบทำภาพให้มันดูเป็นยุค90แล้วแบบมีวิงวิงวับวับอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้แบบไหนเป็นสตอรี่เท่ๆคูลๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันแล้วแต่เลยว่าเราแบบอยากถ่ายวิดีโอแนวไหนเราก็มาแต่งเสริมในนี้อีกทีนึงสร้างคอนเทนต์อะแล้วแบบอยากคุมธีมคอนเทนต์อะไรเงี้ยแอปนี้ก็น่าสนใจตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีน้องวอลโลตัดต่อแอปสโนว์อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นออกมาอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะจะมีน้องแฟลชอันนี้ก็คือช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ค่อยได้ใช่ไหมเวลานัดส่งของก็คือจะเรียกพี่แฟลชมารับของที่บ้านนะคะอันนี้ก็สะดวกมากเลยแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่มินิมันอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่นัดใช้เซตวิดเจ็ตหน้าแรกสุดมันจะเป็นเดือนให้เราแบบนี้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีคัสตอมไมซ์ตรงนี้ต่างๆได้นะคะจะเป็นดาร์กธีมก็ได้นะคะเป็นไลท์ก็ได้อันนี้ก็มีเว็บตูนด้วยมี Spotify เว็บตูนนะคะเอาไว้อ่านน้องซกสารพัดจิตหลุดอันนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้อ่านในโทรศัพท์นะคะเราเอาไปอ่านใน iPad เนาะปึ๊บอันนี้มี Grab มี Food Panda มี Pomelo มี Pincoin มี Etsy นี่อันนี้ก็ไม่มีอะไร Alamon บอกเลยว่าปวดหัวมากกับน้อง Alamon นะคะแต่ก็ทำให้ตื่นได้จริงนะทุกคนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าน้อง Alamon มีไว้ทำอะไรนะคะสามารถดูคลิป5แอป Productive ได้เดี๋ยวนะแปะไว้ให้ See you next Peripet Impulse Voice ต่างๆนะคะนี่ก็เลยเป็นแอปทั้งหมดใน iPhone 12 Pro Max ของนัดนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีแบบอะไรที่หวือหวามากเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มันจะหวือหวานะคะจะไปอยู่ใน iPad บอกเลยว่าแอปใน iPad
ก็คือเกินร้อยแล้วมั้งคะเพราะว่าโหลดเก็บไว้ลองนู่นลองนี่เยอะมากถ้าเกิดใครอยากให้ทำแบบ Watch on my iPad ประจำปี2021เราจะต้องเป็นชาวใช้ iPad อย่างคุ้มค่านะคะทุกคนจะได้แบบว่าโหลดแอปต่างๆนานามาเก็บไว้ในกรุ iPad ใครอยากดูคอนเทนต์นี้คอมเมนต์บอกได้เลยพร้อมมากเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดแบบรู้สึกตาแห้งหรือปวดหลังจากการนั่งนานๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนท่ายืดเส้นยืดสายบ้างเนาะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย